มาค่ะวันนี้โอป้าหาเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้ยังคงอยู่กับโควิด19โควิด19ยังไม่จบค่ะแต่ยังไงก็ตามหลายประเทศเปิดแล้วให้ไปท่องเที่ยวกันได้แบบไม่ต้องใช้วีซา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นกลับมาเหมือนเดิมแล้วเดือนหน้านี่เองคนไทยก็เลยเฮขาเที่ยวทั้งหลายสายเที่ยวทั้งหลายนะคะขาเลาะทั้งหลายก็เฮกันละเตรียมตัวที่จะ ไปญี่ปุ่นค่ะแต่ยังไงก็ตามกลับมาอีกมุมหนึ่งบ้างญี่ปุ่นก็ชื่นชอบของไทยไม่ใช่น้อยเลยนะคะไม่ใช่น้อยเลยค่ะเนื่องจากว่าโควิด19ทำให้ต้องอยู่บ้านต้องกักตัวก็ต้องหาความบันเทิงที่มาจากจออย่างนี้แหละนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นชอบของคนญี่ปุ่นที่มีต่อไทยนั่นก็คือเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร นั่นก็คือซีรีส์ Y หรือแนวบ o y s l o ล e ความรักของชายหนุ่มนั่นเองนะคะโอเป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นชอบของคนญี่ปุ่นมากแล้วก็ปรากฏว่าเขามาตามรอยคู่จิ้นในเมืองไทยกันเยอะทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมีกิจกรรมด้วยนะคะที่ญี่ปุ่นมีกิจกรรมที่ทำขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าให้คนที่มาสนใจมาร่วมโหวต ด้วยนะคะนอกจากชื่นชอบชื่นชมแล้วเนี่ยเขามีกิจกรรมที่เรียกว่า Thailand Actors Award in Japan นะคะนี่ก็ทำให้เราได้เห็นว่านี่คือ soft power ที่แข็งแรงมากของไทยที่มีต่อญี่ปุ่นซึ่งเป็นกระแสะเลยทีเดียวอย่างแรกนะคะนั่นก็คือซีรีส์ Y หรือว่า Boys Love นั่นเองอย่างที่สองละครไทย ก็ไม่น้อยละครไทยก็เป็นที่นิยมในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทีป๊อปค่ะก็เป็นที่นิยมในญี่ปุ่นเหมือนกันไม่ใช่น้อยเลยนะคะและต่อมาอาหารไทยค่ะอาหารไทยก็ยังคงเป็นที่ชื่นชอบของคนญี่ปุ่นนะคะนั่นก็คือข้าว ราดกระเพาไข่ดาวพิซซ่าหน้ากะเพาแล้วก็ผลไม้เขตร้อนก็เป็นจุดแข็งที่จะดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเมืองไทยเพื่อที่จะได้ลิ้มลองรสชาตินะคะนอกจากนั้นเนี่ยมีนีคะนักแสดงและศิลปินหนุ่มชื่อดังของญี่ปุ่นนะคะก็คือโทโมฮิสะยามาชิตะนะคะซึ่งเข้ามาเมืองไทยแล้วก็มาถ่ายทำ ผลงานใหม่นะคะแล้วก็มาชิมฟาสต์ฟู้ดของไทยไส้กรอกอีสานค่ะแล้วก็ยังมีกล้วยปิ้งน้ำกะทิโอ้โหเป็นไวรัลในโลกโซเชียลมีเดียในญี่ปุ่นมากค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากเมนูที่ว่านี้เรายังมีเมนูนี่แหละค่ะซึ่งก็เป็นเมนูที่เป็นอาหารการกินของคนไทยที่เรื่องลือไปทั่วเอเชียแล้วก็ทั่วโลกเลยก็ว่าได้นั่นก็คือไข่เจียวปูข้าวซอย ไส้กรอกอีสานค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นกระแสนิยมไทยในญี่ปุ่นนั่นก็คือเทศกาลลอยกระทงค่ะเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะคะนี่เป็นสิ่งที่เราเองในฐานะที่เราเป็นเจ้าของบ้านเราก็ร่วมต้อนรับ พวกเงินทั้งนั้นค่ะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาหมายถึงเงินทั้งนั้นเราเองเราไปบ้านเขามันก็เงินทั้งนั้นเหมือนกันก็ถึงเวลาบ้างเหมือนกันที่เราจะต้องเปิดรับเงินเข้าบ้างเอาเงินไปจ่ายบ้านเขาแล้วก็รับเงินที่เข้ามาสู่บ้านเราบ้านทําตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคนไทยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนก็ตามนะคะนี่คือเรื่องราวที่โอป้าหามาเล่าสู่กันฟังสําหรับวันนี้อย่าลืมติดตามเรานะคะ fm 91 traffic pro มา กดไลค์กดแชร์กดสมัครกดติดตามกด subscribe fm 9 1 traffic pro กันเป็นกำลังใจกันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ